ดูอุปนิสัยฉันที่ฉันบอกจะไม่เคยโกรธเพราะพระพุทธองค์สอนไม่ให้ถืออัตตาตัวกูไม่ใช่ของกูเวลาใครด่าฉันดีหน้าผีงานเนี่ยฉันเป็นคนเดียวก็น่าจะรู้ที่ตามคลินิกศัลยกรรมเสนอมาโดยที่มีค่าตัวแพงด้วย คนอื่นต้องจ่ายให้คลินิก 30% ทุกคนก็รู้ทำไมฉันได้อะไรเยอะกว่าคนอื่นฉันก็เลยน่ารังเกียจหรอเพราะฉันโชคดีกว่านะถ้าเขารับคำท้าเตรียมแบบพวกเปด้วยนะมาตบทีฉันก็คงล้มแล้วแหละแต่ในขนาดนั้นฉันก็ต้องหยุดนะหยุดแบบเวลาเหมือนแบบมันแรงปะทะมาทันทีคุณถ้าเราโมโหก็ไม่ได้เหรอคนด่าคนนู้นคนนี้มีสิทธิ์ทำคลิปด่าฉันน่ะมีแต่คนเตือนว่าอย่าไปด่ากลับฉันเป็นตัวอะไรกันแน่คือฉันก็ไม่ได้อยากดังหรอกนะขนาดดังแล้วเล็บมือเล็บเท้ายังเลอะดินเลยตอนฉันสะบัดต่อฉันโดนเฟกนิวเพื่อเพิ่มยอดข่าวยอดการเข้าชม 2-3 ล้าน 2-3 ล้านวิวอ่ะแต่ได้ฆ่าฉันแต่ฉันไม่ยอมแพ้นะจะกินกล้วย2ลูกโดนคืนงานโดนแกล้งโดนแกล้งจองคิวแล้วคืนกันแล้วโดนด่าด้วยอีแกแบบฉันไม่มีเวลาร้องไห้ด้วยซ้ำไปแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกกับพวกคนชั่วถึงในเหตุการณ์ที่มันตันของชีวิตน่ะอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายนะคุณตัวเราเนี่ยคือถ้าเรามองแล้วยังมีตัวเราอยู่และตัวเราเองเราไม่ต้องไปร้องขอตัวเราเท่านั้นเลยที่จะสร้างพลังฉันสู้ไหวถึงฉันเดินไม่ไหวฉันโดนด่าโดนทำลายโดยที่ฉันไม่สนใจเรื่องแก้ข่าวด้วยฉันยังเปิดไลฟ์ขายของในขณะที่พวกมันเข้ามาด่าเพื่อเอาเงินไปเยี่ยมผัวฉันที่โรงพยาบาลนะฉันก็ไม่กล้าบอกเขาหรอกแต่เงินได้มาทุกวันนะแต่ค่าใช้จ่ายอยู่โรงพยาบาลมันก็เยอะนะเราก็จะนั่งแท็กซี่เหรอเราขับรถไม่เป็นคือรถก็หมดประโยชน์เราก็ต้องนั่งแท็กซี่ถ้านั่งแท็กซี่ไม่เอาอ่ะวันหนึ่งก็ตั้ง 5-600 เราเซฟไว้เป็นค่าเตียงค่าอะไรก็คือถ้าเราจะกินข้าวเราก็กินไม่ลงอ่ะซื้อมากก็กินไม่ลงเราก็กินกล้วยที่ไหว้ยิ่งอ่ะสองลูกฉันก็อิ่มแล้วพี่สิตางนิดนึงอย่างสมมติว่าแน่นอนกับสังคมของวันนี้โซเชียลมันสามารถจะพิมพ์ด่าใครก็ได้ใช่พี่สิตางน่าจะเป็นคนหนึ่งเป็นคนดังคนหนึ่งที่ได้รับแรงกระทบมาเยอะใช่มันกระทบเข้าไปถึงหัวใจพี่ขนาดไหนคะอยากจะให้เป็นตัวแทนของหลายๆคนซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบูลลี่การสนุกกับการด่าคนอื่นสนุกกับการทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดอะค่ะเพราะหัวใจคนมันไม่ใช่หินไงฉันว่าฉันทำเป็นหน้าเชิดแต่น้ำตาฉันไหลทุกครั้งเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วฉันไม่ได้เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแบบเนี้ยฉันก็จะร้องไห้แล้วแหละฉันเข้าใจนะที่มีข่าวเด็กผู้หญิงโดนเพื่อนล่อเราก็โดดฆ่าตัวตายที่โรงเรียนน่ะคนที่เข้าไปด่าเนี่ยยังไม่เคยดูละเอียดด้วยพอเห็นปุ๊บเห็นคอมเมนต์ด่าแล้วด่าต่อจะเตือนว่าบาปกรรมอ่ะมันออนไลน์จริงคุณแล้วการทำบาปเนี่ยมันเกิดจากมันมีบาปอยู่3ทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมค่ะแค่ใจเราคิดชั่วกับใครก็ตามนะเรายังบาปเลยวจีกรรมเนี่ยก็คือการไปด่าการพิมพ์คอมเมนต์สักวันผลกรรมพวกนี้กรรมดีกรรมชั่วก็จะกลับไปที่ตัวคนที่ทำถ้าอยากให้ตัวเองเจริญครอบครัวตัวเองเจริญก็อย่าไปเที่ยวทำลายคนเวลามีคอมเมนต์อะไรไหมแม่ติดตังไม่เคยด่ากลับเลยไม่เคยเลยแม่บอกว่าก็มีนะถึงขนาดแบบมึงไม่ใช่เน็ตไอดอลเราก็บางทีเราว่างวันนั้นก็ไปตอบว่าโอเคไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลแล้วนะโอเคหน้าไม่สวยขอโทษนะคะสวยได้แค่นี้เท่านั้นแหละพอเขามาเปิดดูปวกเขาไปลุมไอ้เฟสนี้ใช่ๆคนก็เข้าไปลุมก็แบบทำไมอ่ะฉันก็ไม่ได้มาอยู่ๆมาประกาศเอ๊ะฉันเป็นเด็ดไอดอลนะมีแต่สำนักนู้นสำนักนี้บอกมา